สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในโอกาสวันชาติและวันฉลองชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านซึ่งตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายฮัสซันรูฮานีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกรุงเตหะรานในโอกาสวันชาติและวันฉลองชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิหร่านข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านด้วยความเป็นมิตรและความจริงใจต่อกันจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 10:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่40ซึ่งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์หรืออกท.ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์2562เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิกรวมทั้งเชิดชูเกียรติหน่วยอกท.ศิษย์เก่าและผู้ทำคุณประโยชน์แก่อกท.เพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกหน่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการผลงานของอกท.และหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาซึ่งมีหม่อนผลสดหรือมัลเบอรี่เป็นพืชศึกษาโดยเป็นพืชที่พบมากในท้องถิ่นขยายพันธุ์ง่ายและให้ผลผลิตเร็วอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่ช่วยลดสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองและโรคพิษสุราเรื้อรังโดยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งการปักชำการขยายพันธุ์และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำให้นักเรียนเกิดการหวงแหนรู้คุณค่าและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยจัดทำ QR Code แสดงข้อมูลพืชและแอปพลิเคชัน Herbs เพื่อเพิ่มช่องทางในการศึกษาสมุนไพรท้องถิ่นให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการนี้มีพระราชกระแสให้วิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาจัดทำงานวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ที่ได้แล้วนำมาบรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลพืชที่มีอยู่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนิทรรศการผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสมาชิกอกท.ซึ่งได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2546เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM มาใช้ในการเกษตรการประมงการปศุสัตว์และการจัดการสิ่งแวดล้อมปัจจุบันการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเกิดการขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและนิทรรศการความร่วมมือกับองค์การเกษตรกรต่างประเทศและสถาบันการศึกษานานาชาติซึ่งได้ส่งนักเรียนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกงานในต่างประเทศโดยในปีนี้ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรประเภทต่างๆกับ10ประเทศทั่วโลกอาทิความร่วมมือเรื่องพืชกับประเทศญี่ปุ่นและรัฐอิสราเอลและความร่วมมือเรื่องปศุสัตว์กับราชอาณาจักรเดนมาร์กอีกทั้งได้เชิญให้มาร่วมการแข่งขันและจัดแสดงเทศกาลผลงานวิชาการด้วยจากนั้นทรงฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการเรื่องผลการใช้ลำไยตกเกรดหมักต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในหมูดำ
โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ซึ่งได้นำลำไยตกเกล็ดมาหมักกับยีสต์เพื่อให้เกิดการย่อยแป้งในเมล็ดลำไยเกิดเป็นโปรตีนที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ได้ผลการศึกษาพบว่าหมูดำที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมลำไยหมักเจริญเติบโตได้ดีเทียบเท่ากับอาหารปกติบ่งชี้ว่าการใช้ลำไยตกเกรดซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรสามารถนำมาแปรรูปเป็นโปรตีนใช้ทดแทนโปรตีนชนิดอื่นที่มีราคาสูงได้ต่อจากนั้นทรงเปิดแผลคุมป้ายอาคารศูนย์เทคโนโลยีอาหารปลอดภัยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาซึ่งจะสร้างขึ้นเป็นอาคารแฝด2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย640ตารางเมตรมีห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและตรวจสอบผลผลิตด้านการเกษตรของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่คัดเลือกให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเป็นวิทยาลัยนำร่องสถานศึกษาเฉพาะทางด้านอาหารปลอดภัยเกษตรปลอดภัยทั้งด้านสาขาพืชศาสตร์สัตวศาสตร์และการประมงโอกาสนี้ทอดพระเนตรฟาร์มเกษตรปลอดภัยของสมาชิกอกท.หน่วยพะเยาณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแปลงสาธิตขนาด3ไร่ปลูกผักพื้นเมืองพืชเมืองหนาวและสมุนไพรชนิดต่างๆอาทิจิงจูฉ่ายผักขาวตองใบบัวบกผักชีล้อมและกะหล่ำปลีรวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์และผลิตน้ำหมักชีวภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกได้ศึกษาวิธีการทำการเกษตรแบบปลอดภัยตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นทรงเปิดป้ายอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมพัฒนาที่ดินโดยได้ขุดอ่างเก็บน้ำพร้อมจัดทำระบบท่อส่งน้ำจำนวน2อ่างความจุรวม 429,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรของวิทยาลัยรวมทั้งสามารถสนับสนุนส่งน้ำให้แก่ชุมชนโดยรอบเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรได้กว่า 3,000 ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูกรวม 1,100 ไร่เวลา 15:45 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังดอยเจดีค่ายเมียงรายมหาราชตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทรงเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชาซึ่งมณฑลทหารบกที่37และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนจัดสร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน2560เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเพื่อเป็นศาสนสมบัติคู่บ้านคู่เมืองให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะมีขนาดหน้าตัก9เมตรสูง13เมตรพุทธลักษณะเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนยุคต้นปางมาลวิชัยคือพระเชียงแสนทรงเครื่องหรือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใต้ชุกชีหรือฐานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองสำริดขนาดหน้าตัก30นิ้วพระพุทธรูปโบราณที่ขุดพบในพื้นที่จัดสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชาเมื่อปี2527โดยสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ระบุว่ามีพุทธลักษณะตรงกับพระสิงห์3เป็นศิลปะผสมระหว่างเชียงแสนและล้านช้างจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อภายในพื้นที่มณฑลทหารบกที่37ค่ายเมียงรายมหาราชซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2557มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และแปรรูปผลผลิตในโครงการโดยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่ปี2559ซึ่งมีผู้มาศึกษาดูงานแล้ว93คณะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาอาทิโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ปลูกหญ้าแบบผสมผสานสำหรับเป็นอาหารแพะเช่นหญ้าเนเปียหญ้ารูซี่และหญ้าหวานอิสราเอลปัจจุบันมีแพะจำนวน31ตัวโครงการเลี้ยงหมูป่าและหมูเหมยซานโดยการเลี้ยงแบบหมูหลุมไม่เกิดกลิ่นเหม็นปัจจุบันมีหมูจำนวน37ตัวโครงการธนาคารปลาเพาะขยายพันธุ์ปลานิลจิตรดาพระราชทานการแปรรูปโครงการเกษตรปลอดภัย
จากผลิตผลจากวัตถุดิบภายในโครงการเป็นการเพิ่มมูลค่าเช่นทำน้ำสมุนไพรและคุกกี้จากจิงจูชายอัญชันใบเตยและคุกกี้จากปลานิลนอกจากนี้ยังได้ต่อยอดโครงการต่างๆโดยส่งกำลังพลไปอบรมในโครงการทานพันดีกับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดแก่กำลังพลและฝึกให้มีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถนำไปต่อยอดหลังจากปลดประจำการได้ในส่วนด้านการบริหารจัดการน้ำมณฑลทหารบกที่37ขอสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1กรมทรัพยากรน้ำจัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านน้ำกกเข้ามาใช้ในโครงการเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานตลอดจนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆด้วยเวลา 18:45 เสด็จออกณพระตำหนักดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพรรณรายจันทยศประธานกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดินนำคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอนชัยมุ่งไทยสงฆ์นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่25ประจำปี2561โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปในงานประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์วันนี้เวลา 13:39 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโปรดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปยังสำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในงานประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ในการนี้ประธานโล่ที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณแก่ผู้พิการทางสติปัญญาจำนวน99คนเพื่อประกาศยกย่องคุณงามความดีที่ทำประโยชน์ต่อสังคมผู้พิการและเพื่อให้สังคมได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรวมทั้งให้สังคมได้เห็นคุณค่าของผู้บกพร่องทางสติปัญญามูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลก่อตั้งเมื่อปี2505โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินงานบริการผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและระดับความพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมรวมทั้งเผยแพร่ความรู้การป้องกันภาวะปัญญาอ่อนโดยมีการอบรมอาสาสมัครพ่อแม่ผู้ปกครองตามจังหวัดต่างๆเป็นเครือข่ายในการเข้าช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนปัจจุบันมูลนิธิมีหน่วยงานที่ให้บริการผู้พิการทางสติปัญญาตั้งอยู่ในส่วนกลาง6แห่งในส่วนภูมิภาค4แห่งและได้บริการลงสู่ชุมชนต่างๆเน้นท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศการดำเนินงานของมูลนิธิสามารถให้บริการคนพิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและระดับความพิการไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 รายและมีผู้พิการทางสติปัญญาวัยผู้ใหญ่ที่รับการพัฒนาแล้วสามารถเข้าสู่การจ้างงานของหน่วยงานต่างๆจำนวน82คนซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐและสังคมได้เป็นอย่างมากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
วันนี้เวลา 16:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางสาววลัยลักษณ์ เซนสิรินักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ทั้งนี้ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสคณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่พลิกคว่ำที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562ในระหว่างเดินทางเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่40ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายหนึ่งในนั้นคือนางสาววลัยลักษณ์อายุ20ปีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.รุ่นที่7ปีการศึกษา2558จังหวัดกระบี่ซึ่งได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหักและเสียเลือดมากจึงนำตัวส่งไปยังรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาก่อนจะส่งตัวไปเข้ารับการรักษาต่อณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในวันเดียวกันเวลา 15:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญแจกการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายพีรพัฒน์ทวีแก้วนางสาวอภิชยาเด่นบาเสนางสาวรัชดาทิพย์ไกรสิทธิ์และนางสาวนรีการเดชมากนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลพะเยาอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับนักศึกษาทั้ง4คนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้พระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศพนางสาวภัทราวดีศรีจันทร์ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยบุคคลสำคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันวันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาศาลฎีกาศาลปกครองสำนักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การเภสัชกรรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสยามมูลนิธิศูนย์หลวงร.9มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมกระทรวงพาณิชย์กรมชลประทานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรมทางหลวงชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่35ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนนำจากการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทินายเอมิลิโอเดมิเกลกาลาเมียเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยคณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพจุฬากาชาติคณะกรรมการอำนวยการที่ปรึกษาเลขาธิการพร้อมเจ้าหน้าที่สมาคม WCA กรุงเทพสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย
และประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานและยาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เกาะสุรินทร์ใต้จังหวัดพังงาวันนี้เวลา 9:30 นณอาคารอเนกประสงค์อ่าวบอนตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นางมริษาสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานและยาพระราชทานจำนวน375ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่เกาะสุรินทร์ใต้ซึ่งเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่3กุมภาพันธ์2562มีบ้านเรือนพร้อมทรัพย์สินของราษฎรถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายจำนวน61หลังคาเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับความเดือดร้อน237คนการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณไปล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้โอกาสนี้ผู้ช่วยเลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เกิดเหตุและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ที่ประสบอัคคีภัยเพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากนั้นตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิตอลได้ทางเว็บไซต์ photo.unirak2018.pralan.in.thและทางอีเมล photo.unirak2018@pralan.in.th ระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android หน่วยราชการในพระองค์และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจในรูปแบบแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาเพื่อเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารการนับนัดรวมพลจิตอาสาและการแจ้งภัยพิบัติจากจุดต่างๆในรูปแบบการระบุตำแหน่งหรือ GPS ให้แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาโดยพิมพ์ว่าประชาชนจิตอาสาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งในระบบ iOS และ Android จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ